ลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดอาจารย์สุรัตน์อินทสังค์นักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำราเป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วๆไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับสวยมากเลยอาจารย์เรายังอยู่กันที่สวนหลวงร.9นะครับในตอนเลขหมุนรอบตัวเราตั้งแต่คบกับอาจารย์มา1ตอนแล้วเป็นไงบ้างครับมองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะครับเพราะว่าพวกเรขาคณิตต่างๆทั้ง2มิติ3มิติเนี่ยรูปทรงอะไรต่างๆก็ยังเป็นก็เป็นคณิตศาสตร์ด้วยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับอันนี้เค้าเรียกว่าอะไรครับเป็นโดมครับที่ข้างในเนี่ยจะปลูกพืชที่ต้องฤดูร้อนพืชทะเลทรายใช่เช่นกระบองเพชรนะฮะเป็นพืชอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เป็นเลขครับใช่ลองดูนะมันมีรูปอะไรบ้างครับที่เราสังเกตเห็นสามเหลี่ยมนี่ผมเห็นครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับสี่เหลี่ยมมีครับมีครับสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านขนานมีด้านขนานกัน2คู่จินตนาการครับคณิตศาสตร์สี่เหลี่ยมกลางหมูครับใช่ครับถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมกลางหมูก็มีและรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยมนะแล้วจริงๆก็อาจจะมีมุมมองต่างๆจากนี้ได้อีกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารในเรื่องเรขาคณิตทุกอย่างต้องอาศัยการสังเกตครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญถ้าเกิดเรามีหัวใจที่อยากสังเกตรับรองว่าทุกอย่างก็ดูเป็นเลขเป็นคณิตศาสตร์ได้หมดจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอาจารย์ครับงี้ก็แสดงว่าเรามีตัวอย่างดีๆมาแนะนำทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนอีกสิครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถแปลงไปเป็นสื่อการสอนแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได้ดีครับอาจารย์เราไปหากันเลยครับตรงไหนดีอาจารย์เต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกันอาจารย์นำไปเลยครับทางนี้แล้วกันผมมีความมั่นใจพร้อมจะเรียนรู้มากๆครับอาจารย์ครับดีสอนต่อเลยครับอาจารย์ดีมากครับเพราะฉะนั้นไหนๆเรามาถึงสวนแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณบุ้ยเป็นทําตัวเป็นคนสวนก็แล้วกันให้ผมจินตนาการเป็นคนสวนได้ครับได้ครับโอ้โหเพื่อความสมจริงเตรียมอะไรมาด้วยครับเนี่ยรู้เลยอาจารย์จะต้องให้ผมเป็นคนสวนอันนี้ไม่ใช่ดีครับโยนทิ้งไปเลยดีครับเลยดีมากนะใส่หมวกนิดนึงเดี๋ยวร้อนได้เลยครับอาจารย์ครับครับงานวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบัวเนี่ยขึ้นไปเอาใบไม้ที่แห้งข้างบนเนี่ยลงมาแล้วก็ตัดเล็มใบไม้ให้เรียบร้อยสบายมากสบายมากแต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะอาจารย์ลืมไปแล้วว่ามีตัวอย่างแล้วใช่ไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาถูกต้องโอ้ตายแล้วทำไงดีอาจารย์เดี๋ยวเราจะต้องหาบันไดมาแต่ผมอยากทราบว่าบันไดเนี่ยควรจะสูงสักเท่าไหร่ดีคุณบัวคิดว่าคุณจะทำยังไงดีฮะถึงจะรู้ว่าจากพื้นดินถึงบนสุดเนี่ยสูงประมาณกี่เมตรมีอุปกรณ์ช่วยถ้าทำหน้างงอย่างนี้ไม่รู้ว่าผมถูกใบรับประทานไปแล้วครับแล้วผมว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์วันนี้เมื่อกี้เห็นถือร่มมาอยากได้ร่มเหรอครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์คุณบ๊วยคิดว่าจะหาความสูงยังไงดีเรารู้ความสูงของตัวเราเองใช่ไหมครับครับแล้วเราก็รู้ความยาวของร่มไหมรู้ต่ออย่างนี้ครับเราก็ต่อขึ้นไปนี่เลยแต่เป็นไงครับถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงแสดงว่าวิธีร่มใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าร่มสั้นเกินไปครับครับเราลองดูไหมเดี๋ยวเรามาเล็งกันดูว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าเสาจากพื้นขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับจากจุดนั้นขึ้นไปเห็นไหมมันโค้งเลยสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ยครึ่งวงกลมครับถูกต้องนะแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยอ่ะ
เราสามารถที่เอาสมบัติของวงกลมเนี่ยมาอธิบายหาความยาวที่เราต้องการได้แน่นอนนี่นะครับตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่มีโครงเหล็กมาเชื่อมต่อนะครับแล้วจุดนี้คือวงกลมสังเกตดีก่อนวงกลมนะฮะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้คือรัศมีตรงนี้คืออะไรครับรัศมีเหมือนกันรัศมีทุกเส้นเป็นไงครับเท่ากันครับยาวเท่ากันนะเพราะนั้นถ้าเราลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็คือรัศมีจุดนี้คือรัศมีใช่เราคือตรงกลางเราวัดแค่นี้เองใช่เพราะฉะนั้นคุณบวยสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ไหมได้สิครับเราก็วัดจากเสาตรงนี้มาเสาต้นนี้แล้วเป็นไงครับทำไงฮะความยาวของด้านนี้หารครึ่งก็จะได้ความยาวของอันนี้ถูกต้องเพราะมันเป็นรัศมีถูกต้องของวงกลมเดียวกันตอนนี้เริ่มมีรัศมีแล้วไม่รอเอาละนะดีมากเลยเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปครับถ้างั้นผมไม่จำเป็นต้องตรงนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับเพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วครับอาจารย์เชิญครับต่อเลยครับแล้ววิธีการอย่างนี้นอกจากใช้อย่างนี้แล้วใช้อะไรได้อีกครับอาจารย์คนที่เขาทำงานก่อสร้างนะครับเขาต้องวางแผนถ้าเขาไม่คำนวณก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าควรจะเอาโครงเหล็กเนี่ยมาความยาวเท่าไหร่ถ้าเอามาเกินไปไงครับเสียของนะถ้าเอามาขาดต้องซื้อเพิ่มอีกเสียเวลาอีกเพราะนั้นถ้าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะดีใช่ไหมครับจริงๆเราจะได้รู้ว่าช่างหลอกเราหรือเปล่าด้วยโอ้ถูกต้องในการทบทวนช่างด้วยถูกต้องเจ๋งมากถูกต้องคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆไปต่อครับอาจารย์มีอีกไหมครับมีอีกเยอะเลยของขึ้นแล้วครับงั้นไปกันเลยไปครับครับเราเดินหลายรอบมากครับอาจารย์รายการการศึกษานะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอผมที่ให้เดินอาจารย์หาอะไรอยู่ครับผมอยากจะพาคุณบุ้ยมาที่นี่ครับนี่ครับวงเวียนนี่ครับวงเวียนผมอยากจะมอบหมายภารกิจนะครับคือผมอยากจะปลูกหญ้าตรงนี้นะครับพื้นที่ของวงกลมเนี่ยเท่าไหร่คุณบุ้ยจะมีวิธีการยังไงบ้างนี่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางมีแล้วแล้วก็เข้าไปวัดเลยเดี๋ยวครับห้ามเข้าครับเพราะว่าเราจะไปหยิบต้นไม้เขาตายซะก่อนถ้าเป็นอย่างนี้คุณบ๊วยคิดว่าจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยได้ยังไงครับสักครู่ครับอาจารย์คิดก่อนใช่ไหมจอกไปเนี่ยนึกออกแล้วครับอาจารย์ครับทำยังไงครับบ๊วยเข้าไปหารัศมีไม่ได้แล้วยังเหลือเส้นรอบวงอยู่แล้ววัดความยาวเส้นรอบวงเราก็จะได้เท่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันครับ2ไพ r ครับอาจารย์โอ้ใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไหมตัวช่วยผมมีเชือกครับมีอะไรบ้างเชือกแต่ว่าผมตีมาสั้นครับเชือกความยาวแค่เมตรเดียวอะเมตรเดียวจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ไหมก็ได้ดิครับแต่ว่าหลายรอบหน่อยโอเคได้งั้นเราลองทำกันเลยอาจารย์ยืนไว้เป็นตัวจุดเริ่มต้นครับดีมากดีมากผมสบายดีนึกว่าจะใช้ให้ผมเดินเดี๋ยวนับนะครับ1ครับสิบเก้า20พอดีเลย20ครึ่งหนึ่งพอดีเลยเพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับเส้นรอบวง40เมตรครับ40เมตรสบายมากความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2ไพ r ครับถูกต้องผมเขียนให้เลย2คูณไพแล้วก็คูณกับรัศมีเท่ากับ40เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่คำนวณหารัศมีได้เพราะนั้นรัศมีก็ต้องเท่ากับ40หารด้วย2ไพถ้าเกิดเราหารไพก็คือ 3.14 ครับถูกต้อง22ส่วน7ครับ2คูณกับ 3.14 นะต้องอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะครับตรงนี้42ก็เป็น20หารด้วย 3.14 อะไรเงี้ยพอออกมาแล้วปุ๊บ 6.36 เมตรเพราะนั้น 6.36 เมตรคือรัศมีของวงกลมอันนี้วงกลมวงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ง่ายเลยพื้นที่โอ้สบายมากรัศมีเท่ากับ 6.36 เมตรครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงกลมสูตรก็คือพาย r กำลัง2พาย r กำลัง2ถ้าเราแทนค่าลงไป 3.14 คูณด้วยคูณด้วย
6.362 ครั้งเป็น 6.36 127ครับอาจารย์127โดยประมาณต้องเขียนโดยประมาณไว้นะโดยประมาณตรงนี้ก็เป็นตารางเมตรตารางเมตรอย่างนี้ผมก็คำนวณได้ว่าผมจะต้องใช้แรงทั้งหมด127ตารางเมตรในการปูก็คิดสตางค์ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ๆเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเพราะนั้นถ้าเราจ้างเขาเราคำนวณก่อนเราก็จะรู้ว่าเขาคิดแพงหรือว่าเขาคิดถูกนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้มีวิธีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้เราหาความยาวของรัศมีแต่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีการอื่นๆอีกที่สามารถที่จะทำได้มีเหรอครับใช่ยังไงจ๊ะคุณไว้ลองนึกดูครับถ้าเราจะหาความยาวของรัศมีสามารถที่จะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้ห้ามเหยียบย่าอีกห้ามเหยียบอีกคุณบ๊วยลองคิดสิครับผมมีเชือกแล้วสมมุติถ้าเกิดผมหาเชือกได้ยาวหน่อยใช้ก้อนหินนะครับผูกไว้ยาวๆแล้วปลาข้ามไปแล้วดึงตึงแล้วก็วัดความยาวเพราะว่าเรารู้สมบัติคุณสมบัติของเส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันเป็น2เท่าของรัศมีของวงกลมนะเราใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหามีความสุขมากอาจารย์ง่ายมั้ยฮะง่ายมากครับเพื่อนครูถ้าเกิดใครมีวิธีแบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแบบนี้กันทุกวันทุกวันนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเชือกวัดดีกว่าโอเคเราไปทำกันเลยดีกว่าทำเลยดีกว่าครับ